เป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาที่ยาวนานประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานศิลปะหัตถกรรมไทยเปรียบได้กับมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสมองของคนไทยในการคิดรังสรรค์ผ่านสองมือประดิษฐ์ผนวกกับความเพียรพยายามผสานความประณีตภายใต้ความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่ยากจะหาชาติใดเสมอเหมือนหัตถกรรมไทยงามศิลป์ล้ำเลิศชูเชิดเกียรติยศศักดิ์ศรีบอกรากเหง้าชาติไทยในปฐพีว่านี่คือฝีมือเราฝีมือไทยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนร่วมสืบสานงานหัตถกรรมไทย